ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยเราไลฟ์ไปตรงที่หน้าร้านแท่นพาณิชย์เนื้อที่ทุ่งสงค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีของคุณจารุพันธ์วุ่นสุวรรณนะคะกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่าสามีตัวเองแล้วก็ศาลฎีกามีคำสั่งจนถึงที่สุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตทางลูกสาวญาติก็พยายามหาพยานหลักฐานใหม่เพื่อขอรื้อฟื้นคดีแล้วก็ศาลรับรื้อฟื้นคดีวันนี้ก็มาฟังผลคำพิพากษาซึ่งผลคำพิพากษาเนี่ยศาลเพิ่งอ่านเสร็จเมื่อสักครู่ค่ะก็คือว่าศาลพิพากษายกคำร้องรื้อฟื้นคดีนะคะก็จากคำพิพากษานี้ทำให้คุณจารุพันธ์เนี่ยจะต้องเข้าเรือนจำในทันทีเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณจารุพันธ์ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำอยู่แล้วแต่ว่าพอรื้อฟื้นคดีออกมาเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะของญาติๆคนเสื้อขาวก็คือพี่สุภรัตน์คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคนที่พยายามต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เสื้อดำนี่ก็คือน้องใหม่นะคะน้องใหม่เป็นลูกสาวของคุณจารุพันธ์ค่ะก็ทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าตอนนี้ตัวคุณจารุพันธ์เองเนี่ยอยู่ถูกคุมขังอยู่ที่ใต้ถุนศาลนะที่ห้องขังอยู่ใต้ถุนศาลซึ่งลูกสาวคนโตเนี่ยน้องโบเนี่ยกำลังไปดูอยู่ค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยดูไม่แน่ใจว่าทางน้องใหม่กับพี่สุภรัตน์เนี่ยจะพร้อมพูดคุยกับเราหรือเปล่านะคะเรายังไม่แน่ใจนี่น้องโบมาแล้วค่ะน้องโบฟังคำตัดสินแล้วเป็นยังไงบ้างคะไอ้น้องใหม่คุณแม่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ได้เข้าไปลาคุณแม่คุณแม่ว่าไงบ้างโบกำลังใจดีไหมโบแล้วของใช้มาไหมแม่กำลังใจดีแม่กำลังใจดีก็เสียใจอะนะกับคำตัดสินขนาดเป็นเราที่อยู่ข้างนอกเราไม่ใช่คนที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเองเรายังรู้สึกแย่ขนาดนี้แล้วคนที่เขาไม่ได้ทำผิดอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยแบบนี้อ่ะที่ทำมันยังมีไหมคือเราทำทุกทางพี่สุรัตน์เป็นคนที่ต่อสู้ทุกอย่างตลอด15ปีพยายามหาหลักฐานพยานทุกอย่างเพื่อสื่อให้ศาลเห็นแล้วพี่ทำจนสุดความสามารถแล้วมันก็ไม่แบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตอนนี้พี่หมดความหวังทุกอย่างค่ะมันพูดไม่ออกพูดไม่ออกพี่ทุ่มเทมาตั้ง15ปีตั้งแต่เกิดเหตุมาปี46ที่มันปี61เกือบ15ปีแล้วมารื้อฟื้นจริงๆก็เกือบ12ปีตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนี่ก็เดินเรื่องมามีกำลังใจว่าเรามีพรบ.รื้อฟื้นคดีเพื่อที่จะต่อสู้ให้ศาลเห็นพยานหลักฐานใหม่พี่เอาความจริงใจความบริสุทธิ์ใจเข้าต่อสู้พี่ไม่มีอะไรจะสู้อีกแล้วพี่หมดความหวังเสียใจค่ะตอนนี้ไลฟ์สดก็ได้นะคะโอ้โหได้ค่ะขอโทษเลยนะคะค่ะไม่งั้นอยู่ในบริเวณศาลโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเราคุยกันอีกทีนะ